เมื่อคลิปที่แล้วบังทำเกี่ยวกับส้นเอียงใช่ป่ะตอนนี้บังทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเราใส่พื้นแล้วเห็นป่ะจากส้นเอียงในคลิปแรกที่บังทำไว้น่ะนี่ตอนนี้เราเปลี่ยนพื้นละใส่พื้นละและส้นที่เอียงเราก็เก็บเห็นป่ะเก็บก็คือนี่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในของรองเท้าคอนเวิร์ตเพราะรองเท้าคอนเวิร์ตเนี่ยคู่นี้มันก็เยินมากๆนะเยินแบบสุดๆอ่ะคือหมดสภาพแล้วอ่ะแต่บางก็กลับไปทำให้มันได้กลับไปใช้งานได้อีกเห็นป่ะนี่คือวิธีการที่จะแก้พื้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเย็บก็ต้องเย็บเป็นฝันป่าแล้วส่วนที่มันเอียงไปนะบางใช้โฟมในการแปะขึ้นมาใช้โฟมในการแปะขึ้นมาพอเราใช้โฟมแปะขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะช่วยตรงเอียงตรงเนี้ยแล้วเรามาใส่พื้นเห็นไหมพอเราใส่พื้นลงสีมันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมตอนนี้ต้องเข้าไปดูใน EP 1อ่ะที่บางทำว่ารองเท้าส้นเอียงวิธีแก้น่ะในคลิปนั่นแหละก็มาต่อกับคลิปตัวนี้เพราะบางทำวิดีโอบางทำแบบเรียลลิตี้เห็นไหมส้นส่วนมากที่มันเอียงตัวเนี้ยส้นที่มันเอียงตัวเนี้ยเราต้องใช้โฟมแปะหรือบางทำให้ดูเพราะเราแปะปั๊บเราเจียเสมอแล้วเราก็มาเก็บด้วยพื้นแปะตัวนี้เห็นไหมพอเราเก็บด้วยพื้นแปะปั๊บรองเท้าก็กลับไปใช้งานได้ต่อเพราะปัญหาของส้นรองเท้าส่วนมากใช้เป็นนานๆส้นตรงนี้กินไปเลยกินเอียงไปเลยเอียงไปข้างเนี่ยเอียงไปข้างเนี่ยซึ่งแก้ปัญหายากแต่การแก้ปัญหาก็คือใช้โฟม4 มิลเกียร์สโลปก็ช่วยได้ละช่วยในการทำให้ส้นหายเอียงได้เห็นไหมนี่ก็เยินสุดๆแล้วนะคู่นี้ก็เยินสุดๆและที่การที่เราเย็บเป็นฟันปลาเนี่ยเพราะไอ้ขอบตัวเนี้ยมันก็ไม่รอดแล้วมันหมดสภาพกรอบหมดแล้วแต่เราพยายามเย็บเป็นฟันปลาเพื่อยึดให้ระหว่างหนังกับกรอบเนี่ยมันยึดกันเพราะเจ้าของก็ยังรักรองเท้าก็ยังอยากกลับไปใช้อีกครั้งหนึ่งเราก็ช่วยได้นะพื้นตัวเนี้ยเราใช้เป็นพื้นสีดำก็ได้แต่ที่เขาไม่ซีเรียสก็โอเคเพราะก้อนเวิร์ดอะปัญหาของมันเลยอะเราจะไปเปลี่ยนพื้นครอบมันไม่มีมันก็ช่างต้องใช้เป็นพื้นแปะอย่างนี้หวังว่าทุกคนเข้าใจนะก็คือเข้าไปดูในคลิปบังเรื่อยไล่ดูไปเรื่อยๆคุณก็สามารถทำรองเท้าได้และสามารถทำรองเท้าเป็นเลยทำรองเท้าเป็นเลยเพราะบางจะเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาในการซ่อมเล็กๆน้อยๆซ่อมใช้เองอย่างนี้บางแก่หมดอ่ะเก็บยันพื้นข้างในให้เลยปะพื้นข้างในเราก็เก็บพวกเนี้ยบางทีบุ๋มบางทีหมดสภาพก็ต้องเก็บพื้นข้างในให้ด้วยเก็บพื้นข้างในเก็บพื้นข้างนอกเก็บส้นเอียงก็โอเคแล้วเนาะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆโอเคนะครับ